อาร์เนอร์สล็อตผู้จัดการทีมชาวดัตช์ของลิเวอร์พูลได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลหงแดงอย่างมากในช่วงเริ่มต้นการคุมทีมของเขาหลังจากที่สามารถนำทีมชนะรวดทั้ง3นัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกโดยไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวซึ่งเป็นสถิติที่น่าทึ่งและทำให้ชีวิตช่วงแรกของเขากับลิเวอร์พูลดูสดใสเป็นอย่างมากสล็อตกลายเป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่สามารถชนะใน3นัดแรกของพรีเมียร์ลีกโดยไม่เสียประตูตั้งแต่สเวนโกรันอีริกสันเคยทำได้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2007นอกจากนี้การที่เขานำลิเวอร์พูลชนะเกมแดงเดือดนัดแรกที่เขาคุมทีมได้ถึง3ประตูต่อ0ยังเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของผู้จัดการทีมคนก่อนๆของลิเวอร์พูลนอกจากนั้นสล็อตยังกลายเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลรายแรกที่ชนะในเกมแดงเดือดหนแรกของตัวเองต่อจากบ๊อบเพสลีย์ในปี1975และยังเป็นผู้จัดการทีมคนที่2ในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลที่สามารถนำทีมชนะในเกมแดงเดือดนัดเยือนนัดแรกของตัวเองต่อจากจอร์จเคในปี1936จากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นใน10นัดหลังสุดของศึกแดงเดือดในพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลมีสถิติที่เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างชัดเจนด้วยผลต่างประตูที่สูงถึง26-6ลูกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของลิเวอร์พูลในเกมนี้